การทำงานวิจัยเนี่ยเราต้องศึกษาหรือว่าต้องหาโจทย์จากกลุ่มของผู้ใช้จริงๆก็คือเกษตรกรว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเราก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำลายกำแพงข้อจำกัดต่างๆนะครับเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่ามันควรจะทำทีมนักวิจัยร่วมมือกันนะคะเพื่อที่ว่าจะพยายามแก้ไขดูปัญหารอบๆตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรที่เราจะสามารถใช้องค์ความรู้ของเราเนี่ยไปช่วยแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงสิ่งนั้นได้นะคะตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับที่จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้สารคัดหลั่งเนี่ยสัมผัสกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ภายในตู้โดยตรงโดยจะเป็นตู้ที่เราจะมีลักษณะการทำงานคือบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็จะอยู่ภายในตู้นะครับแล้วเราจะทำการดึงอากาศจากภายนอกนะครับเข้าสู่ตู้โดยผ่านตัวกรองนะครับชุดกรองที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับซึ่งเป็น HEPA filter class H14 นะครับที่มีประสิทธิภาพการกรองเนี่ยไม่ต่ำกว่า 99.995% เมื่อเราดึงอากาศจากภายนอกเข้าตู้แล้วเนี่ยเราจะทำการสร้างระบบความดันภายในให้เป็นความดันบวกนั่นก็คืออากาศภายในเนี่ยจะดันตัวเองนะครับออกจากตู้อยู่ตลอดเวลาก็ในส่วนของบัวนมเนี่ยก็อย่างที่เข้าใจนะครับก็คือกว่าเราจะเอามาเลี้ยงแล้วก็ขายได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณเกือบ3ปีนั่นคือเราขอทุนวิจัยประมาณปี2555-56เราเริ่มทำกว่าเราจะรู้ว่าเนื้อที่เราเลี้ยงมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณปี2558-59จากนั้นปี60เราไปทดสอบผู้บริโภคต่อซึ่งก็มีการยอมรับที่ดีแล้วก็จากนั้นในส่วนของนักวิจัยเองก็ได้ทำร่วมกับเกษตรกรที่เขาสนใจก็คือจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับสหกรณ์ก็คือสหกรณ์ที่ทำในเรื่องของการตลาดให้เราก็คือสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัดหรือแม็กบีฟการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจสอบพันธุกรรมนะครับของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือเสี่ยงสูญพันธุ์ในประเทศไทยก็คือกวางผานะครับแต่ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านใกล้ๆก็คือว่าหาวิธีจับคลุมถุงชนของกวางผานะครับแต่คลุมถุงชนอย่างมีนัยสำคัญหรือมีแบบแผนครับผมเพื่อที่จะเพาะพันธุ์กวางผามีขยายพันธุ์ให้มากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติงานสัตว์ป่าเนี่ยเรามีทีมงานที่ดีเดินไปด้วยกันได้ดีและในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้รู้จักยูสเซอร์ที่ชัดเจนก็คือนักวิชาการจากกรมอุทยานที่ใช้จริงๆยูสเซอร์จริงๆคือประชาชนชาวไทยครับที่ได้ใช้ผลงานนี้จริงๆอาจจะไม่ได้รับโดยตรงแต่โดยอ้อมก็คือว่าเราค่อยๆฟื้นฟูสิ่งชีวิตเข้าในสภาพธรรมชาติจริงๆตอนนี้จำนวนประชากรสัตว์น้ำมันลดลงเรื่อยๆนะคะโดยทั่วไปจะลดลงด้วยอัตรา 1-2% ต่อปีนั้นถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้มันก็เลยจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นระบบในการคิดนะคะในภาคส่วนที่เราจะดูแลได้ภาคส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องหลักๆคือทางกรมประมงเราได้ความรู้ทางวิชาการที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าปริมาณตะกอนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะพอเรารู้ระดับตรงนี้แล้วอะเราจะรู้ว่าประชากรมันจะมาเมื่อไหร่และถ้าเราต้องการประชากรที่เข้ามาหรือจำนวนไข่ปลาหรือจำนวนลูกปลาขนาดนี้เราต้องทำให้ปริมาณของตัวอินดิเคเตอร์ที่เราวัดนั้นอะมันกระตุ้นขึ้นมาได้แค่ไหนนะคะแล้วพอเราทราบตรงนี้แล้วอะเราจะสามารถไปกำหนดว่าเออนะช่วงนี้เราจำเป็นที่จะต้องประกาศเป็นช่วงของฤดูการอนุรักษ์หรือเราเรียกว่าฤดูปิดฤดูน้ำแดงเพื่อที่จะให้ชุมชนพี่ๆที่ทำประมงเนี่ยหยุดพักสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ปลาเนี้ยเขาได้มาผสมพันธุ์วางไข่กันให้มากที่สุดเพื่อที่จะออกไปเป็นประชากรในรุ่นต่อไปนะคะทางกลุ่มของนักวิจัยอะค่ะก็มีความสนใจที่จะผลิตสารที่จะลดคอเลสเตอรอลเราก็ไปทำการค้นคว้าข้อมูลค่ะก็พบว่ามีสารอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะผลิตได้ในธรรมชาตินะคะโดยเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้ค่ะชื่อเชื้อคือเชื้อโมนาสคัสนะคะ
ทีนี้เราจะมีความสนใจที่จะเอาเชื้อตัวนี้ค่ะมาเพาะเลี้ยงบนผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาที่ไม่สูงนักก็คือปลายข้าวนะคะพอมันเจริญบนข้าวแล้วเนี่ยมันจะสามารถผลิตสารโลวาสตาตินซึ่งสารตัวนี้นี่เองค่ะที่จะมีคุณสมบัติที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเชื้อตัวนี้ยังสามารถที่จะผลิตสารสีชีวภาพซึ่งประกอบไปด้วยสารสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองสารเหล่านี้ค่ะจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆในด้านของการที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีค่ะแต่พอเราได้สารในส่วนแรกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความสนใจค่ะที่จะหาสารจากธรรมชาติตัวอื่นมาเสริมฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็ทางทีมนักวิจัยก็มองไปที่การใช้วัสดุหรือใช้ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมอาหารก็คือสังของข้าวโพดม่วงเพราะว่าสังของข้าวโพดม่วงเนี่ยมันยังอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินนะคะคุณสมบัติที่โดดเด่นเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีทีนี้พอทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็พบว่าแอนโทไซยานินตัวนี้มันสามารถที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยที่ผมมีแนวคิดจากเรื่องของการใช้ของเอทิลีนแก๊สซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชนะครับที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ว่าพืชเนี่ยผลิตได้น้อยผมก็มองว่าเราควรจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ห้องบ่มกันนะครับเราใช้แก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ซึ่งมีอันตรายแล้วก็ต้นทุนสูงแต่หาซื้อง่ายนะครับก็เลยเป็นที่นิยมอีกสารหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ก็คือสารเอทิฟอนซึ่งเอทิฟอนเนี่ยจะใช้มากในธุรกิจบ่มผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็มะม่วงที่เราส่งออกนะครับตัวนี้จะมีอันตรายกับผู้บริโภคถ้าหากว่ามีปริมาณสารตกค้างมากเกินไปนะครับซึ่งเวลาที่เราจะบ่มผลไม้นะครับถ้าหากว่าเราส่งออกวันละเราบ่มผลไม้วันละ3ตันเราต้องใช้ตัวแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยวันละถึง10กิโลกรัมเพราะนั้นมันก็จะเป็นปริมาณที่เยอะแล้วถ้าเราบ่มทุกวันตลอดทั้งปีเพื่อจะส่งออกนะครับมันจะอยู่ประมาณต้นทุนอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้แก๊สเอทิลีนนะครับต้นทุนจะอยู่แค่ประมาณ 8,000 บาทสำหรับตัวถังแก๊สนะครับแต่ว่าการสร้างห้องบ่มเนี่ยอาจจะมีต้นทุนคงที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะมากหน่อยแต่ว่ามันสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา1ปีขอให้เรายึดที่ตัวความรู้ที่เราจะแลกเปลี่ยนอย่าไปยึดในอัตราของตัวเองว่าเราต้องเก่งเราต้องดีหรือเราต้องรู้มากเพราะว่าความรู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเราไม่มีความย่อท้อต่อการที่เราจะพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยจนได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะงานที่เราทำไปนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ใหญ่แต่ว่าสร้างผลกระทบสูงต่อประเทศนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยได้มองเห็นคุณค่าของงานที่เราทำไปนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่สนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างขอบคุณสวพ.นะครับผู้ที่มอบรางวัลระดับโกลของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบในระดับสูงมากทางทีมวิจัยเองเนี่ยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับ